ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดบางใหญ่สมายฟู้ดพลาซ่าที่ใหญ่ที่สุดของนนทบุรีอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตนี่เองครับถ้าคุณผู้ชมจะมาเดินทางสะดวกสบายมากเลยใช้รถไฟสายสีม่วงก็ลงที่สถานีบางใหญ่ก็ถึงเลยนะครับตลาดนี้มีของกินเยอะนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวเหนียวมูลร้านขนมของยายข้าวเหนียวเปียกลำไยร้านป้าหมีแล้วก็ร้านไข่ไอ้นัทที่ขายขนมฝักบัวนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากชิมจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะเป็นขนมโบราณที่หากินไม่ได้ง่ายๆแล้วนะเราไปชิมกันครับเจอแล้วล่ะครับร้านไข่ไอ้นัทขนมฝักบัวทอดใหม่ๆน่ารับประทานมากเลยครับเอ็มบอกว่าขายดิบขายดีมีเคล็ดลับอะไรอ่ะที่ทำให้ขนมของเธอขายดิบขายดีอ่ะทางร้านเราจะใช้แป้งอย่างดีนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะขนมของเรามันจะกรอบนอกนุ่มในเคล็ดลับเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือจะใช้กะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะค่ะอาจารย์ลองชิมดูนะคะค่ะโอ้ยต้องชิมอยู่แล้วมีแต่ใครๆเขาบอกว่าอร่อยกันอร่อยมากเหนียวนุ่มหอมมันเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองซึ่งทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับนอกจากทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับป้าครับเอาฝักบัว2กล่องครับอืมน้องเข้ามาจ้าสวัสดีครับชอบกินขนมฝักบัวร้านนี้มั้ยกันหนอโหที่เนี้ยเหนียวนุ่มครับแล้วก็กลิ่นกะทิหอมชัดมากอ๋อเดินเป็นประจำทุกวันครับอ๋อทุกวันวันนี้พิเศษหน่อยครับถ้าอยากชิมขนมฝักบัวอร่อยแบบนี้แล้วก็สามารถมาได้นะครับคุณผู้ชมที่ร้านไข่ไอ้นัทตลาดบางใหญ่สมายได้เลยนะครับก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีนะครับนอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณยุที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับขนมฝักบัวรสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้นะครับรับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับคุณยุรับเลยค่ะและคลิปเซตจากอัมพวากะทิ 100% ครับค่ะและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด